เพราะว่าส่วนใหญ่นะศิลปินอ่ะเขาจะติดลมว่าแบบทำเพลงฟีดแบ็กไม่ดีเลยไม่มีคนฟังเลยโอ้โหนี่ก็ทำกว่าจะมีคนฟังอ่ะคุณจะมายอมแค่หนึ่งสองสามไม่ได้เนี่ยเราทำวันนี้เราเกือบเพลงที่300แล้วแต่เราปล่อยมันมาแค่10เพลงอย่างเงี้ยแค่ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้ว่าเราคือใครเราเป็นอะไรเราอยากทำอะไรเพียงเดือนเศษซิงเกิลอย่างบาร์บี้ผลงานล่าสุดของศิลปินหนุ่ม True Ecstasy ก็มียอดชมใน YouTube ไปแล้วเกือบ 300,000 ครั้งแม้จะเป็นเพียงซิงเกิลที่2ที่ศิลปินหนุ่มขึ้นมาทำงานกับค่ายและเซอร์วิสแพลตฟอร์มหากก่อนหน้านี้โตะคุณานันท์เสกสิริปล่อยผลงานเพลงออกมาแล้วมากกว่า10เพลงไม่ว่าจะเป็น Miss Call Vivian Westwood และ Beside Me ซึ่งมียอดฟังในสตรีมมิ่งรวมแล้วมากกว่า10ล้านครั้งเพลงของเขายังเป็นที่นิยมใช้ประกอบคลิป TikTok มากกว่า300,000คลิปจนสตรีมมิ่งดังอย่าง Spotify จัดให้เขาเป็น1ใน10อันดับ Spotify Radar Thailand ศิลปินทีป๊อปหน้าใหม่มาแรงของปีนี้ยุคนั้นมันจะฟีลแบบคุณไม่ต้องการสตูดิโอเว้ยคุณต้องการแค่คอมเครื่องกับไมค์1ตัวแล้วมันจะดีจะร้ายยังไงคุณทำก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีแบบรุ่นวัยเดียวกันตอนนั้นวันมิว16 17มั้งเขาก็ทำแล้วแบบเฮ้ยมันดีนะมันสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็แบบjust a kid ที่ทำอยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอินสไปร์มาจากนั้นว่าแบบใครก็ทำได้นะเราก็เลยทำมาเรื่อยๆแล้วพอปี1ปี2เราก็รีแบรนดิ้งตัวเองมาเป็น True Ecstasy เพราะช่วงนั้นน่ะเราเข้าไปฟัง SoundCloud พอดีเหมือนเราเล่น TikTok นะเราก็แบบเอ้ยอันนี้เพลงใครอ่ะอันนี้มาจากไหนอ่ะแต่ไม่มีใน YouTube นะเราก็เลยแบบเอามาจากไหนกันแล้วเราก็เลยเข้าไปดูใน SoundCloud แล้วแบบเฮ้ย This is the whole new world อะไรอย่างเงี้ยมันมีคนศิลปินแบบที่เราไม่รู้จักเยอะเลยแต่ว่าเขามีคอมมูนะเขามีคนฟังนะเขามีออเดียนซ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า มันมีคนที่แบบว่าเอ้ยซาวเราชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยฟังในเมนสตรีมเลยไม่มีเราไม่เคยได้ฟังเพลงแนวนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบลองผลิตดูอะไรอย่างเงี้ยเคล็ดลับที่นักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มใช้ในการพัฒนาฝีมือก็คือการผลักดันตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมของคนเก่งไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของคนทำเพลงอิสระหรือเข้าไปติดตามศิลปินซึ่งประสบความสำเร็จแล้วหากสิ่งเดียวที่คิดว่าขาดไปในตอนนี้คือการได้ทำมิวสิกวิดีโอหรือออกไปแสดงสดกับผู้ชมในสถานที่ต่างๆซึ่งทำให้เขาต้องหาค่ายเพลงที่รวมคนเก่งมาช่วยก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมีหลายๆขั้นที่เราอยากไปนะแบบโชว์อย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นโชว์อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากทำโชว์ให้มันเป็นแบบซาวเป็นเหมือนไลฟ์ซาวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีการทำกับฟูลแบนด์นั่นนี่เหมือนที่แบบเราเคยดูๆกันแล้วมันถึงเนาะเพราะว่าเราไม่อยากวิวไปทางแบบแรปเปอร์ที่แบบว่าเปิดกับดีเจเซตอย่างเดียวมันคนละมูดกันอะตัวแบบอยากส่งพลังให้คนฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องของเพลงอะไรอย่างเงี้ยตัวรู้สึกว่าตัวอยากเอ็กซ์เพร์เมนต์แบบขายความเป็นตัวเองมากกว่านี้ตอนนี้เราขายไปแล้วครึ่งนึงอีกครึ่งนึงที่เรายังไม่ได้ทําเราก็ยังอยากทําอยู่เราไม่ได้แบบจํากัดความว่าเราต้องทําช่องนี้ช่องนี้ไปอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วใน SoundCloud ตัวทําแบบไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นเราเอ็กซ์เพร์เมนต์ใช่มั้ยล่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคนก็ยังชอบเหมือนเดิมคนก็ยังตามฟังที่แบบเราทําหลายแนวบางทีมา EDM เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบก็อยากให้แบบคนฟังเค้าแบบได้ทดลองไปกับเราโตไปกับเราเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเพลงของตัวเองแล้วส่วนหนึ่งที่ True Ecstasy ตั้งใจไว้คืออยากผลักดันให้คนแวดวงทำเพลง R&B นอกกระแสแบบตัวเขาและอีกหลายๆคนได้มีพื้นที่แสดงผลงานและเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทั้งยังให้คำแนะนำกับคนที่ฝันอยากสร้างผลงานเป็นของตัวเองว่าอย่าตกหลุมตัวเองให้วางเป้าหมายและสร้างผลงานไปอย่าหยุดเด็ดขาดความสำเร็จของตัวมันไม่ใช่การแบบอยู่จุดสูงสุดอะมันคือการที่เราสามารถ get along กับคนฟังไปได้เรื่อยๆโดยที่แบบว่าเราไม่เบื่อกันอะไรอย่างนี้